สำคัญวันหนึ่งของบุคคลที่ทำหน้าที่สื่อมวลชนผ่านสื่อในสังคมปัจจุบันทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และโซเชียลมีเดียสมาคมครอบครัวข่าวระยองโดยนายสุเมธนาเจริญนายกสมาคมครอบครัวข่าวในพื้นที่บ้านฉางมาบตาพุธระยองได้รวมตัวกับสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับนักข่าวณวัดบ้านฉางโดยมีนายกิตติพงศ์อุรวัฒน์นายอำเภอบ้านฉางร่วมให้กำลังใจและพูดคุยถึงแนวทางในการพัฒนาสื่อในพื้นที่บ้านฉางมาบตาพุธระยองทั้งนี้สมาคมครอบครัวข่าวยังได้มอบเงินให้กับครอบครัวสื่อมวลชนที่มีปัญหาสุขภาพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสื่อมวลชนในท้องถิ่นโดยมีกลุ่มบริษัทในพื้นที่มาบตาพุธคอมเพล็กซ์ผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มสื่อมวลชนในจังหวัดระยองเข้าร่วมในวันนักข่าว5 มีนาคม 2566